สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนยางครูเสเอมมุนเสนานะครับนานแล้วครับเราไม่ได้มาถ่ายคลิปสวนครูนะครับวันนี้ผมมาเห็นหลุมอยู่นะครับครูเอารถแมคโครมาขุดหลุมนะครับเห็นหลุมนึงครับอยู่ที่กลางร่องสวนยางเดี๋ยวเรามาถามความสงสัยนี้กับคุณครูว่าคุณครูสวัสดีครับว่าคุณครูทำยังไงทำไมถึงต้องขุดหลุมอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้กยท.กำลังพูดว่าให้ปลูกพืชแซมในสวนยางพืชร่วมยางครับก็เลยขุดหลุมนี่มีวัตถุประสงค์อยู่2อย่างนะคือ1จะหมักปุ๋ยนะ2ก็คือจะเติมน้ําเวลาน้ําฝนลงไปในหลุมทีนี้ที่เราเห็นคือรากยางใช่มั้ยครับนี่คือรากยางนะคือรากยางโอ้โหมันขึ้นมาตรงหน้าดินอย่างนี้เลยครับเยอะมากเลยแสดงว่ายางนี่หากินบนผิวดินน่ะใช่ครับดีครับข้างล่างไม่มีเลยแค่มาคืบเดียวไม่มีเลยครับนะที่เป็นขาวๆข้างล่างเนี่ยไม่มีไม่มีเลยมันจะอยู่ประมาณ20เซนนี่แหละประมาณ20เซนอยู่แค่นี้โอ้นี่ครับอยู่ผิวดินเลยนะครับอยู่ผิวดินนี่อยู่ประมาณ2ข้อมือลงไปเจอเลยเจอรากยางเลยลึกๆไม่เห็นครับไม่เห็นหลุมนี้มีวัตถุประสงค์2อย่างนะคือ1จะใส่ปุ๋ยคอกด้วยก็จะเป็นหลุมที่เติมน้ําลงไปในดินถ้าหลุมตื้นๆเนี่ยก็จะปลูกไอ้ต้นเหลียงนะคือจะปลูกหลุมนั้นจะปลูกเหลียงเหมาะมันนิดๆปลูกเหลียงนะเป็นพืชแซมสวนยางครับอ๋อนี่จะปลูกเหลียงครับแต่หลุมนี้ขุดลึกหน่อยคลิปที่ผ่านมาเราเห็นแต่ครูปลูกมังคุดปลูกเหลียงแซมกับพวกไม้ป่าอันนี้โอ้หลุมลึกหน่อยครับอันนี้ลึกประมาณเมตรอันนี้จะปลูกไอ้มังคุดนะทีนี้ครูจะทดลองปลูกมังคุดแซมสวนยางในร่องยางอย่างนี้นะครับน้ำลึกหน่อยนะใช่เติมน้ำเพิ่มนึงนี่ถือว่าเป็นธนาคารน้ำใต้ดินด้วยครับเนี่ยมองดูนี่ครับดูรากยางนี่ดูรากยางครับท่านผู้ชมครับแค่20เซนนะนี่ไม่มีเลยนี่เขาไม่ได้ลงหากินไม่เลยไม่เลยครับไม่เลยตรงนี้เลยผมก็เพิ่งรู้นะนี่พอไม่โคมขูดถึงรู้เมื่อวานนี่แหละโอ้โหถึงรู้ว่าโอ้ยางเนี่ยหากินบนหน้าดินแสดงว่าหน้าดินเรามีอาหารเราจะเอาข้างล่างไม่มาเลยไม่ข้างล่างไม่มีอาหารก็ไม่ไปเขาก็จะหากินข้างบนนี่แหละเดี๋ยวนี้กยท.กำลังพูดว่าอย่าปลูกยางอย่างเดียวให้หาพืชที่เกิดในที่ร่มลำไรนะครับลำไรนะมาปลูกด้วยมาแซมอะไรอย่างนี้เลยมันก็จะมีพวกเหลียงพวกมังคุดนะที่ปลูกได้ครับแล้วก็กาแฟโกโก้อะไรอีกอะเป็นพืชที่ไม่ต้องการแสงมากพวกนี้แต่หลุมนี่ต้องการคือผักกูดได้ไหมครับครูผักกูดมาเองผักกูดมาอยู่แล้วนี่หมอดูนี่โอ้นี่ดูครับนี่ครูเปิดให้ดูนะครับนี่ที่ใต้ใบยางนี่ครับนี่นะครับรากที่เขาขาวแสดงว่าเขาหากินแค่หน้าดินครับเพราะนั้นผมว่าถ้าใครที่ไปฉีดยาฆ่าหญ้านะกระทบแน่นอนใช่ครับเพราะว่ามันซึมลงไปแน่นอนมันไม่ลึกนี่มันอยู่แค่นี้เพราะนั้นชาวสวนยางภาคอีสานนะที่บ้านเราไอ้ฝนน้อยนะครับถ้าใครมีลองทำดูครับนะเพื่อจะเติมน้ำไปก็แสดงว่าพอเรามีหลุมปุ๊บเกิดน้ำมันไหลบ่ามามันลงหลุมมันก็จะลงหลุมมันก็จะไม่ไหลไปที่อื่นทีนี้น้ำใต้ดินเราก็จะตื้นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับผมใช่เป็นไปได้ครับเป็นขนาดนี้ครับโอ้นี่ครูเอาแมคโครมาขุดหมดใจไปแล้ว40,000นี่ครับตามร่องสวนยางทั้งหมดเลยครับครูขุดหมดแล้วครับเป็นหลุมลึกลึกสุดก็จะนี่เมตรประมาณเมตรนะครับอีกที่เหลือก็ประมาณตัวนี้ก็ประมาณ50เซนครับแล้วในนี้ด้วยหลุมนี่ครูจะต้องเอาปุ๋ยลงไปก่อนใช่ไหมครับจะปุ๋ยลงไปแต่ปากหลุมนี่จะปลูกมังคุดนะต้องปากหลุมนะปลูกมังคุดแต่นี่จะปลูกต้นเหลียงนะครับอ๋อไม่ได้ปลูกในหลุมไม่ได้ปลูกในหลุมปลูกข้างบนอ๋อหลุมนี่เก็บน้ำแล้วก็มังคุดอ๋อเป็นธนาคารน้ำใต้ดินต้นปลูกต้นเหลียงอ๋ออันนี้ก็จะปลูกต้นเหลียงครับเสร็จแล้วก็จะมาเป็นมังคุดนะแสดงว่าในหลุมเนี่ยคุณครูขุดไว้อย่างนี้แล้วเอาอะไรมาเติมไหมครับในหลุมไม่ต้องเอาน้ำเติมอ๋อทำเป็นหลุมไว้อย่างนี้เลยให้เขาดักน้ำอ๋อเป็นที่ดักน้ำนะครับที่ดักน้ำส่วนไม้ผลเนี่ยที่ว่าจะแซมเหลียงแซมคุดเนี่ยคือปลูกตรงนี้ปลูกระหว่างหลุมครับปลูกระหว่างอ๋อโอ้โหนี่น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอครูปลูกแล้วเนี่ยอาจจะมาติดตามเป็นระยะเนาะมาถ่ายคลิปว่าที่ครูปลูกไว้เนี่ยนะครับมันโตไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยอาจจะน้ำใต้ดินคุณครูอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้อาจจะเจาะตื้นขึ้นเป็นไปได้ครับลองดูเป็นไปได้ครับลองดูเพราะว่าไม่เคยปลูกแซมตรงนี้เลยนี่สวนยางนี่20ปีเลยนะพอเดือนนี้ครบ20ปีแล้วครับแต่ยางเนี่ย
ชาวบ้านมักจะบอกว่า20ปีคือยางแก่นะไม่ใช่นะยางอยู่ได้เป็นร้อยปีนะโอ้ในสวนที่คุณหมอใช่ไหมนอกจากไม่มียางกิ่งเล็กๆก็ยังอยู่เลยคนจะเข้าใจว่ายางเนี่ย20ปีต้องโค่นส่งโรงงานและแปรรูปไม่ใช่แล้วนะครับยางอยู่ได้เป็นร้อยปีย ิ่งเนี่ยเราเติมน้ำดินมันชุ่มมีน้ำเยอะสมมติว่าถ้าเราถ้าแผนนี้สำเร็จนะครับแล้วก็มีไม้อื่นแซมเรานอกจากได้ขายยางแล้วเรายังได้ไม้ผลอย่างอื่นด้วยเป็นการทำลองดูอ่ะเป็นการทดลองนะครับ คือครูเนี่ยผมเห็นครูทำแบบผสมผสานกับพวกไม้เต็งไม้แดงไม้อะไรเนี่ยมันโตนะทุเรียน ไม่เชื่อมันจะโตแต่มันก็โตทีนี้ลองมันสำเร็จมาแล้วทีนี้เอาใส่กับยางบ้างนะครับว่ามันจะอยู่ร่วมกันได้ไหมมันน่าจะได้ผมไปที่ปักใต้นะเขาปลูกครูเพิ่งไปนครศรีธรรมราชมาไปเห็นมาได้แต่นั่นเขาปลูกพร้อมกันอ๋อปลูกตั้งที่แรกเลยปลูกพร้อมกันเดี๋ยวนี้กยท.กำลังบอกเกษตรกรชาวสวนยางว่าไร่หนึ่งให้คุณปลูกยางแค่40ต้นพออ๋ออย่าทำแบบเดิมไม่ต้องเอาถี่มากไม่ต้องเอาถี่เอาต้นใหญ่ครับเหมือนที่ของผมต้นใหญ่เนี่ยแล้วต้นที่อยู่ขอบๆเนี่ยแบบที่ครูเคยถ่ายคลิปครั้งก่อนมา น้ำยางก็เยอะกิ่งก็เยอะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครูครับผม